เมทาโกไปอีกโบจ๋ามา1 2อีกทีค่ะ1 2โบจ๋าก็มีนะโทรเลขผิดได้ป่ะโบค่ะสดนะ1ไปเลยค่ะแรงอย่างนึงยิ้มหวานค่ะดีค่ะมาได้มาได้มาได้มาอะตอบเลยได้ยิ้มหวานเลยโทรศัพท์ที่ไหนอะตอบเลยโบเดินหน้า19ค่ะโอเคมาพร้อมแหมมันรู้ความรับมือนะความรับมืออ่ะเอาเบาๆงานกันเนาะอันนี้300,000ถึง300,000ถอดไหมถอดไหมถอดเลยตามโบค่ะงานนี้หนูได้ฟินาเล่เลยค่ะค่ะแบบตื่นเต้นค่ะเมื่อกี้ก็มีแอบร้องเพี้ยนบ้างอะไรบ้างเพราะเราสดเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสได้ร้องกับวงออเคสตราครั้งแรกด้วยค่ะวันนี้เป็นตัวใหญ่ของงานเลยนะคะก็ไม่ใหญ่ขนาดนั้นเราก็อยู่ข้างหลังเวทีด้วยซ้ำเราแค่เป็นแบบคนร้องเพลงให้พี่ๆเขาเดินถือว่ามาเป็นรุ่นพี่น้องมาดูน้องๆวันนี้เป็นไงบ้างสวยนะปีนี้สวยหลายคนแต่ก็สองคนที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนูก็ยังมีแบบเส้นทางในบันเทิงแบบเขาเรียกอะไรนะโอกาสในวงการบันเทิงเยอะแต่ชุดวันนี้หนูวันนี้ชุดว่างฟิวไม่ว่าวิวค่ะเรามีเอ็นเย็บแล้วแล้วก็มีสกอตเทปแปะไว้เชื่อว่าจะไม่มีใครเห็นแล้วก็มีแค่นี้เลยแล้วก็แอบแซวงานแบบแหมหน้าไหนแม่เรียบจ้ะชุดเรียบจ้ะเราไม่ได้ใช้หน้าอกทำงานค่ะซีเรียสมาซีเรียสพอโดนแบบโดนแซวอะไรอย่างเงี้ยซีเรียสเป็นคนมีแค่นี้แหละไม่อยากได้เยอะกว่านี้หรอกเป็นแบบนางแบบเนาะค่ะนางแบบคลิปอยากจะไปเพิ่มหน่อยนะคิดนะรู้สึกว่าแค่นี้ก็ใส่อะไรไม่โป้แล้วเลยเพราะชุดนี้ใส่ปั๊บไม่โป้เลยแสดงว่าเราพอใจในแบบนี้แหละพอใจค่ะหน้าอกเล็กก็เป็นนางเอกเป็นนางเอกเขาเรื่องโป้มาแล้วค่ะมาในเรื่องสัมภาษณ์เลยน้องโป้ตอนนั้นหลายคนก็มองว่าเราพูดแรงไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูพูดตรงคำถามใช่หนูไม่ได้พูดแรงครั้งที่แล้วที่สั่งไปที่ถามมายังไงคุณไปโฟกัสที่อีกเรื่องนึงใช่ก็เลยมีการเข้าใจผิดนิดหน่อยก็เลยแบบเราก็ไปขอโทษเหมือนขอโทษที่โกงคือใช่เราขอโทษซึ่งเราไม่มีไลน์เราก็เลยไม่รู้จะติดต่อเขาทางไหนก็เลยแบบไดเรกต์ที่อินสตาแกรมไปเขาตอบว่าไงบ้างคะเขาก็บอกเลยเขาก็สอนว่าเราเป็นแบบเป็นนักแสดงใหม่คือพี่ก็อยู่ในวงการมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพี่เขาก็เข้าใจนะอะไรคือจริงๆแล้วอ่ะหนูก็ตอบตรงคำถามนะเพราะที่ถามในรูปหนึ่งแต่ว่าหลายๆคนไปโฟกัสในรูปหนึ่งพอเราพอเขาตอบกลับมาแล้วเรารู้สึกสบายใจขึ้นไหมครับกันก็รู้สึกสบายใจในจุดนึงค่ะว่าหลายๆคนก็เข้าใจผิดไปอย่างเงี้ยคนที่เขาไม่ได้เข้าไปอ่านเนื้อหาข่าวว่าคนที่อ่านแค่หัวข้อข่าวเนี้ยเขาก็จะเข้าใจผิดกันไปเยอะอย่างด้วยบางคำตอบของเราเลยอย่างเงี้ยหลายคนก็จะมองว่าเหมือนเราพูดแรงดูเหมือนไปก้าวร้าวอะไรอย่างงี้แบบตรงนี้เรารู้สึกยังไงบ้างไหมคะตัวน้องโมก็ถ้าไปพลาดพิงก้าวร้าวใครก็ต้องขอโทษด้วยนะคะแต่ว่าที่สัมภาษณ์ครั้งที่แล้วหนูก็ไปย้อนฟังนะว่าเราตอบไม่ตรงคำถามหรือเปล่าว่าเราทำอะไรแบบพูดจาพลาดพิงใครแบบไม่ดีหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะในส่วนตัวหนูคือหนูตอบที่พี่ถามมาไงหนูก็ตอบอีกอย่างมองเป็นคนอารมณ์ขันได้ไหมคะบางทีมันแบบตอบคือเราอาจจะขี้เล่นแต่แบบหลายๆคนอาจจะยังแบบไม่รู้จักเราว่าขี้แซวหรือว่าอะไรแล้วก็หลายคนเขาก็หลายความคิดพอมาอ่านอีกทีนึงเขาก็กลายเป็นแบบความคิดเดียวที่แบบรวมกันต่อว่าเราปรับหน่อยปรับได้เนี่ยตอนนี้ก็ซอฟลงเยอะแล้วแต่ไม่ถึงขั้นจะทำให้เราเสียเซลล์เสียความเป็นตัวเองอะไรนี้คะโบคือการเป็นตัวเองมันก็ดีมันดีกว่าการที่เราแบบตาก็คือถ้าใครอยากให้เปลี่ยนเราสามารถเปลี่ยนได้แต่เราก็ยังเป็นตัวของเราเองอยู่ทั้งคู่บางมุมบางคนก็บอกว่าน้องโมเขาพูดตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนก็ชอบที่พูดตรงเพราะว่าการอยู่ในวงการเนี่ยถ้าเราโกหกมากๆบางครั้งเราจำอันที่เราโกหกอันแรกไม่ได้ใช่หนูก็เลยเลือกที่จะพูดตรงแต่ก็บางครั้งอาจจะตรงแบบประเด็นเกินไปเขาก็อาจจะรับไม่ได้เราก็อยู่อย่างนี้แหละทางผู้ใหญ่มีแบบมีค่ะมีเตือนเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าเป็นการเข้าใจผิดเขาก็เรียกคุยว่าอธิบายอย่างเงี้ยก็คือจะมีแค่ว่าอยากจะให้น้องโบอาจจะลดความตรงลงใช่เพราะอยู่ในวงการตรงมากก็ไม่ได้ก็คือจะปรับให้เป็นใช่ก็ให้ต
เป็นผู้ใหญ่ขึ้นแฟนคลับให้กำลังใจยังไงบ้างแฟนคลับส่วนใหญ่เขาก็รู้แหละว่าเราตอบตรงคำถามเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็อยู่ตรงที่พี่สัมภาษณ์อย่างเงี้ยเขาก็ได้ยินคำถามอย่างเงี้ยนั่นแหละก็เป็นส่วนใหญ่คนที่เข้าใจผิดส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อ่านทางโซเชียลมากกว่าหลังจากนั้นเรามีโอกาสได้เจอพี่ปุ๊กไหมยังไม่เจอค่ะแต่ก็ถ้าเจอเขาร่วมงานกันได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาพี่เขาเจอโบพี่เขาก็น่ารักก็โอเคเนาะตอนนี้โอเคค่ะสบายใจขึ้นไหมหลังจากที่ช่วงนั้นอาจจะแบบโอ้โหโดนท่อนท้ายโจมตีเยอะช่วงนั้นได้กินผลไม้อร่อยมากสตรอเบอรี่โดนด้วยเหรอเขาบอกว่าโบสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยแล้วก็คือเราตอบตรงคำถามที่ถามว่ารู้สึกยังไงที่เขาตัดโบออกโบก็รู้มันคือรูปไหนแต่ว่าหลายๆคนไปโฟกัสผิดรูปนี่ก็เลยโดนว่าก็แบบเราก็อธิบายแต่พออธิบายแบบหลายๆเพจอย่างเงี้ยเราก็ไม่เป็นไรตอนนี้สตรอเบอรี่หมดแล้วคะเทศกาลมีน้องๆคงหมดแล้วหน้าหนาวละครหนูละครับจะมายังเลยปิดท้ายอ่ะค่ะคุณชายค่ะเร็วๆนี้ค่ะได้ดูแน่นอนค่ะคุณชายไก่ต้มกับผมมือกรเร่งถ่ายทำอยู่ค่ะใช่ตอนนี้บทก็มาเยอะแล้วเอาโดนัทมาแล้วหรอค่ะโดนัทเลยอ่ะขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะคืออะไรอ่ะมีซอฟเลยอ่ะไม่ตอบดีเอาใช่วันนี้เนี่ยทำไมเราเป็นคนแบบนัทนะเนี่ยสงสัยเลยอ่ะนี่ใส่ไม่ดีพี่เอ็มโทษอ่ะน้องโมมาเต็มตัวลูกผู้ชายดีกว่าดาราเหรอน้องโมจ๋าโบกับพี่นะมาหนึ่งสองอีกทีลูกหนึ่งสองนี่มาบอ1 2 3ขอบคุณค่ะเราค่ะก็สวัสดีค่ะไม่ได้ไลน์ direct message ใน IG ป่ะสวยอ่ะ1 2 3หน้านางสวยใสๆหน่อยตักเตือนตักเตือนขอขอยิ้มๆหน่อย Thank you นะคะหัวตัวยังไปเลยโอ้ยระวังดีๆตกใจเลยผู้ชายผู้ชายความผู้ชายดีเรียบร้อยค่ะกลับบ้านสัมภาษณ์ต่อรักรักเดินอ้อมหน่อยดิอยากรู้จะถามอะไรหน่อยพี่เบสใครอ่ะไม่โทษเสร็จคุยทำงานไลฟ์อยู่ครับ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 รูปที่ลงไม่ได้แคปนี่มีแค่รูปเดียวที่แคปเอาเล่นกีตาร์ด้วยร้องเพลงด้วยว่า